กระสือกินเบ็ดเรื่องราวของกระสือนี่ก็มาเล่าต่อกันฟังยาวเหยียดเลยทีเดียวเรื่องราวมีอยู่ว่าพ่อยายศรีนี่ก็ไอ้น้อยหลานชายนี่ก็พากันไปปักเบ็ดที่ท้ายหมู่บ้านตอนนั้นน่ะนะมันเป็นเวลาโผล่เพลช่วงแรกนี่ก็พากันไปยามเบ็ดปลาก็เริ่มกินเบ็ดดีเลยทีเดียวจนถึง1ทุ่มก็พากันพักกินข้าวตอนเย็นน่ะนะอาหารเย็นวันนั้นก็มีพวกปลานี่แหละที่ใส่เบ็ดมาได้ก็มาทำกินกันซะตอนเย็นนั้นกินอิ่มแล้วก็พักผ่อนอีก1ชั่วโมงพอได้เวลาก็พาหลานชายไปยามเบ็ดเบ็ดประมาณ100หลังปลาที่มาติดเบ็ดก็ไม่กี่ตัวมีบ้างที่มาติดแต่เหลือแต่หัวส่วนตัวหายไปมีประมาณ 4-5 ตัวแต่ไม่เหลือเต็มตัวสักตัวอาจจะมีปูหรืออาจจะเป็นหนูแทะก็เป็นได้โอ้เที่ยวนี้ไม่ได้อะไรติดมือกับกระท่อมกันเลยทีเดียวเกือบ4ทุ่มคืนนั้น2ตาหลานก็พากันไปยามเบ็ดอีกรอบคราวนี้เดินมาได้สักระยะหนึ่งก็เห็นปากข้าวไหวยบหยาบอยู่ด้านหน้าคันเบ็ดกำลังโกงโงดิ้นพลัดๆอาจจะมีอะไรดึงมันลงน้ำไปแล้วพอมองตามคล้ายๆมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในปากข้าวพ่อใหญ่สีกำลังจะกระโดดลงไปคว้าคันเบ็ดในทุ่งนาแต่เจ้าสิ่งนั้นกับลากคันเบ็ดหายเข้าไปในปากข้าวแกไล่ตามมันไม่ทันเลยปล่อยมันไปหายไปกับความมืดโอ้อาจจะเป็นพวกนกนะนะหลงมากินปลาที่ติดเบ็ดของเรามันเลยไปทั้งคันเบ็ดทั้งปลาด้วยเออช่างมันเถอะคืนนั้นเกือบ6ทุ่ม2ตาหลานก็พยายามเบ็ดอีกรอบเป็นรอบสุดท้ายคืนนี้ได้ไม่ได้ก็ต้องนอนกันละเดินมาได้สักระยะหนึ่งเกือบจะหมดแล้วคันเบ็ดที่ยามมาได้ยินเสียงสุบสาบปลาข้าวไหวอยู่ด้านหน้าคราวนี้ได้ช่อนตัวใหญ่อย่างแน่นอนเลยทันดินขนาดนี้พอสองตาหลานก้าวพรวดเข้าไปใกล้ๆเจ้าสิ่งหนึ่งก็ลากคันเบ็ดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าที่แรกนึกว่าเป็นนกขนาดใหญ่แต่มองดูชัดๆมันคล้ายๆบางอย่างคล้ายๆสาหร่ายปลิวว่อนอยู่บนท้องฟ้าไม่สูงนักและมีแสงไฟกระพริบแผลบคล้ายดวงตาของมันสิ่งนั้นลากคันเบ็ดพร้อมไอ้ช่อนตัวใหญ่บินหายไปทางต้นสะเดาด้านหน้าพ่อใหญ่สีกับหลานชายวิ่งตามไปติดๆโดยมีไฟฉายส่องทางตามไปคันเบ็ดที่มันถูกลากลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นไปติดกับกิ่งสะเดาแห้งทำให้สิ่งนั้นพาปลาช่อนตัวใหญ่ไปไม่ได้มันนกอะไรวะถึงกล้ามาคาบปลาช่อนติดเบ็ดได้ยังไงไหนดูสิพ่อยายศรีสาดแสงไฟฉายขึ้นสู่ยอดสะเดาสิ่งนั้นกำลังพยายามดึงคันเบ็ดที่ติดอยู่คากิ่งสะเดาแห้งปากของมันยังคาบปลาช่อนแสดงว่าปากของมันเองก็ติดเบ็ดไปด้วยเช่นกันท่ามกลางแสงสว่างของไฟฉายสิ่งนั้นกลับไม่ใช่สัตว์ปีกไม่ใช่นกแต่ว่าสองตาหลานถึงกับขนลุกโซ่ดวงตาแดงกล่ำริมฝีปากที่ยังคาบปลาช่อนติดเบ็ดสยายด้วยปลายผมสีงอกดำแสมกันลำไส้ที่เปลือยเปล่าห้อยและยาเป็นพวงสิ่งนี้ที่คนเขาเรียกว่ากระสือ